ไม่ครับสีตามที่เข้าใจก็คือมันสามารถสร้างโลกตามที่เราต้องการได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่มันกำลังสร้างโลกมันดันถูกแทรกแซงโดยไวรัสอะไรคือความลับถ้าหากเราเข้าไปสำรวจกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะแล้วมาถึงเวลาพิสูจน์ครับทุกคนซึ่งซีดที่ผมนำมาในวันนี้เนี่ยเป็นซีดที่เกิดการแทรกแซงโดยไวรัสครับเราจะเขียนว่า404นูโยอันนี้แหละแล้วกลับมาที่หน้าเกมและขออนุญาตตั้งชื่อแมปว่าเอาชื่ออะไรดีวะที่มันแบบดูแบบไม่ค่อยน่ากลัวแฮปปี้อ่ะชื่อนี้แหละแล้วก็สร้างโลกไปเลยมาดูว่าโลกเราอ่ะจะถูกแทรกแซงโดยไวรัสหรือเปล่านะคุณผู้ชมขอให้มันไม่ถูกแทรกแซงด้วยเถอะขอให้มันเป็นเรื่องโกหกเฮ้ยเราเข้ามาในโลกใบใหม่ละครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าโลกใบนี้เนี่ยมันถูกแทรกแซงโดยไวรัสหรือเปล่าแต่ว่าเริ่มมาเราอยู่ในไบโอมโอไทกานี่ว่าไบโอมนี้มันโคตรจะน่ากลัวขนลุกว่ะแต่เดี๋ยวนะคุณผู้ชมถ้าตามในเว็บไซต์ทางการของ Minecraft เนี่ยเขาเขียนประวัติของม็อบตัวหนึ่งเอาไว้เว้ยเขาเขียนเอาไว้ว่าม็อบมนุษย์เป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรที่ถูกออกจากเกมพวกมันดูเหมือนสกินเริ่มต้นของสตีฟทุกประการคือเจ้าหมอนี่นะคือเป็นสัตว์มอนสเตอร์ที่ทำลายมนุษย์หรอข้อเท็จจริงไอ้เจ้าม็อบตัวนี้ที่ชื่อว่ามนุษย์ถูกเพิ่มเข้ามาที่ RD-132328 มันคือเวอร์ชั่นทดลองของ Minecraft หรอคุณผู้ชมน่าใช่นะเวอร์ชั่น 1.8 เบต้าเว้ยแล้วก็มนุษย์ก็เป็นคนประเภทนึงเช่นเดียวกันและเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือการมาพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเอาละซึ่งเราอยู่ในซีดนี้แล้วเป้าหมายแรกของเรานะครับก็คือการสร้างบ้านก่อนอย่างแรกอารยธรรมของเราต้องมีจะทำการตัดไม้ตรงนี้เลยเอามาสักประมาณ2กองโอเคยอดเยี่ยมผมไม่แน่ใจว่าที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาเขียนในปีอะไรแต่ดูจากสกินไมค์ครับของสตรีมแล้วมันดูเป็นเรื่องเก่าแก่มากๆนะครับโอเคคุณไปก่อนเดี๋ยวทำไมมันเด้งกลับเพื่อนนานไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะแล้วถ้าผมลองครับเดี๋ยวเหมือนโลกมันแหลกหรือเปล่าคุณผู้ชมใช่ปะโยแมนโยจะต้องเก็บของเกิดอะไรขึ้นกับช่องเก็บของผมไม่ขอเกมก่อนขอเกมไปรีเซ็ตหนึ่งทีครับโอเคหลังจากรีเซ็ตตัวเกมมาผมว่าอาจจะเกิดอาการบั๊กนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเข้ามาใหม่ครับอ่ะมาตัดต่อดูซิว่ารอบนี้มันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าเฮ้ยหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยคุณบอกโอเคเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเริ่มขนลุกแล้วนะแต่อย่างน้อยนะครับก็คือเราสามารถเก็บของได้อยู่แต่ต้นไม้ไม่ no bro stop it เลยอย่างนี้ไม่คือแล้วเอาละไหนขอดูรอบข้างซิรอบข้างโยแม่นั่นบล็อกโอเคเป็นแค่ก่อลอยฟ้าโง่มันไม่มีอะไรให้เราสำรวจเลยเนี่ยมีแค่กล่องไม่มีแค่ฟินแลนด์สตีลโคตรจะไร้ประโยชน์ไม่เป็นไรแถวนี้มีอาหารไหมสาหร่ายล่ะเดี๋ยวขอดำดูสาหร่ายก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้คุณผู้ชมเห็นเหมือนผมตะกี้นี่ไหมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ปะทำไมผมเห็นตัวผมอีกตัวตนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้ว้าอะไรวะกลัวโอ้เรื่องจริงเหรอวะจะบอกนะว่าไอ้ที่มันเขียนว่ามนุษย์โคนเนี่ยมันมีโคนนิ่งจริงๆหรอโย่ไม่ใช่แล้วไล่ฟ้าไม่อยู่ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้คือมันไปเที่ยวเว้ยมันจะกลับมาอีกประมาณ2ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องหาความจริงก่อนถ้าเราเจอเรื่องจริงขึ้นมามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมจะเรียกไอ้ฟ้ามาช่วยผมหาความจริงด้วยไอ้ฟ้าที่มันยิ่งชอบเดี๋ยวทำไมเราตัดไม้ไม่ได้ไม้วะเฮ้ยไม้ครับเหลี่ยมโย่เพื่อนขอโทษที่ลบหลู่ไปแล้วโอเคผมว่าเราสร้างบ้านข้างบนนี้แล้วกันและตอนนี้ผมก็ได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดึกดื่นๆเลยกว่าจะเสร็จได้แต่ว่ามันก็ได้แค่นี้แหละเราเน้นใช้งานครับไม่เน้นความสวยงามแต่ตอนแรกนะถ้าใครสังเกตดีๆอ่ะผมเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรเห็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าฉะนั้นแล้วผมจะลองอีกหนึ่งวิธีนะครับคือการกด F3A รัวๆผู้ชมว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นปะผู้ชมเห็นมันโผล่ปะนั่นอะไรอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในช้างเว้ยแต่ว่าเราไม่เห็นมันถ้าเราแบบไม่กระพริบตารัวๆเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงได้หรือเปล่าแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ครับเราต้องไปดูใกล้ๆอีกทีนึงมันจะมีอะไรหรือเปล่าขอดูหน่อยทุกอย่างมันก็ดูปกติดีนี่ยกเว้นต้นไม้ต้นนี้โยแบบ
โย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 อันนี้คืออะไรครับมีจุดมาได้ยังไงอ้าวเยลหรือว่ายิ่งเข้าใกล้แล้วมันยิ่งเกิดปฏิกิริยาอย่างนั้น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 โอ้ผมโดนดาเมจจากอะไรเอ่ยไม่ได้การแล้วว่าเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยผมว่าผมต้องรอไอ้ฟ้าเข้ามาว่ะรอเพื่อนผมดีกว่ารอไอ้ลิงเข้ามาดีกว่าขอต้อนรับกลับมาเพื่อนไอ้เจ้าลิงโอ้โหรู้ไหมว่ากูเจออะไรบ้างไอ้หนุ่มน้อยแกไปเจออะไรมาเจ้าสารก้าวฮะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันคือมนุษย์โครนนิ่งที่โครนเหมือนร่างกายกูไปเป๊ะเลยมนุษย์โครนนิ่งที่โครนร่างกายเนี่ยนะแล้วเป็นไงของที่สั่งไปอ่ะได้ซื้อมาปะฮ่าฉันซื้อมาแล้วนี่คาเมล่าโอ้ยอดเยี่ยมเราได้สเคเลตี้คาเมล่ามาแล้วก็คาเมล่ามอนิเตอร์ฉะนั้นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งทำไมตรงนี้เขาไปตั้งสูงๆนี่แล้วก็แอสเซทอันบราวน์นี้ในคาเมล่า1โอเคโอเคฟ้าเข้าม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 าปิดประตู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 เดี๋ยวดูกล้องมาพร้อมกันนะเว้ยกล้องเบอร์1ถ้าผมลองกดเบอร์1ตอนนี้เลยนะมาลองดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมโยวอทคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมไอ้ฟ้าไปดูหน้าบ้านดิมึงเห็นอะไรบ้างอะไรวะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหนออกมาดูหน้าบ้านเจออะไรบ้างเฮ้ยไอ้กาวจะผีเอ้าก็ไม่มีนี่ไอ้หนุ่มมันเปิดมาคือมึงอะกูเห็นมึงอยู่ตรงนั้นอะเวรมึงสั่งเงือใช่อันเห็นเห็นเหมือนกันด้วยแต่เห็นในกล้องแต่ออกมาไม่เห็นมันสกินเหมือนเองอะสกินเหมือนกันเป๊ะใช่ป่ะโอเคแสดงว่าผมไม่ได้ตาฝาดไม่ได้คิดเองขอลองดูอีกทีนึงดูกล้องซ้ายด้านซ้ายเช็คไม่มีนะขวาโยนไอ้ฟ้าลองไปดูทางขวาดิประมาณ 2:14 นาฬิกาเอ้ยอะไรอ่ะไอ้ก้ามันเปิดบาเรียอะไรไม่รู้อ่ะผมซูมได้ไหมวะเอาไปดูดิโยวอทมันคืออะไรอ่ะหาคำตอบไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะกูจะตายไม่ได้กูเพิ่งเข้ามาเนี่ยไปนั่นออกมาแล้วมันไม่เห็นเว้ยไอ้กล้องนี้กูว่าแล้ว security แม่งแปลกๆเดี๋ยวลงไปดูป่ะขอเช็คทีนึงไปดิไปด้วยลงไปดูผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเว้ยแสดงว่าโลกใบนี้มันถูกครอบงำโดยไวรัสอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าหน้านี้ไม่นะเพื่อนขอให้เป็นเรื่องโกหกด้วยเถอะขอร้องละอะไรเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้ใช่ป่ะเออนี่ไงไม่รู้ดูอะไรวะลงไปดูดิก็ปกติไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเลยไม่แล้วคือที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะชิบหายแล้ววะเอาไงดีวะเพื่อนมีไอเดียป่ะว่าเราลองซุ่มสังเกตการอย่างเงี้ยหรอเอาเป็นว่าเราขอดูอีกคืนนึงอีกทีนึงรอบนี้จับคาเมล่าแบบสมบูรณ์ถ้าเจอผมว่าจับกล้องถาวรเอางั้นเลยนะใช่แล้วเพื่อนนี่แหละเป้าหมายของเราเว้ยได้เว้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วขออนุญาตทีนึงนะด้วนมีอะไรไหมเนี่ยมีไหมเกี่ยวอะไรขึ้นไหมไม่มีนะโอเคเอาละเปิดกล้องเพื่ออะไรอ่ะอะไรเจออะไรเพื่อนเจออะไรกูเจอมันอยู่ด้านซ้ายเลยงั้นออกไปดูนะไอ้ไอ้ก้าวไอ้ฟักกูออกเกมเจอกันโอเคคุณผู้ชมผมตั้งสติแป๊บตอนนี้คือผมอยู่หน้าจอเดสก์ท็อปแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเราจะไปบุกซีนอันต่อไปก่อนอันนี้คือผมจะรัน Minecraft ไอ้ตัวเกมเมื่อกี้ไว้ตลอดเลยนะเว้ยคุณผู้ชมจนกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะกลับมาอีกทีนึงเอาละเดี๋ยวเราไปดูซีนอันต่อไปก่อนแล้วเรามาอันที่2กันดีกว่าคุณผู้ชมซึ่งซีนนี้นะครับผมได้มาจาก Discord ซึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่าซีนนี้เนี่ยมันถูกเต็มไปด้วยไวรัสครอบงำอันนี้คือผมไม่แน่ใจมันอาจจะแบบเกิดการบั๊กอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอาละเรามาลองพิสูจน์ดูซึ่งผมเปลี่ยนชื่อ World ว่าเป็น Darkness 1เอาละขออนุญาตเข้าไปเลยละกันนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราเข้ามาในซีดของ Darkness เรียบร้อยแล้วครับซึ่งไอ้ฟ้ามันมายังมาแล้วนี่ไอ้ฟ้าอยู่ไหนวะไม่มาแล้วเพื่อนแต่เหมือนซีดนี้มันแปลกๆอะเหมือนไม่อยากให้กูเข้าอะฮะหมายถึงอะไรคือปกติอะคือแบบเราเข้าเซิร์ฟไหมครับมันจะไม่โหลดดิ้งนานใช่ไหมแต่อันนี้มันโหลดเหมือนโหลดผีเลยโยวัดเพื่อนคนลุกเด็ดเนี่ยเออว่ามาช้าจริงแล้วซีดนี้ทำไมเรามาถึงมันเป็นกลางคืนเลยวะจริงจังมันมืดเลยเออมันมืดเลยแป๊บนะทำไมไม่มีใครอยู่เอ้ยพระจันทร์ What? อะไรเนี่ยทำไมพระจันทร์ไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวโย่อะไรเพื่อนโยเมนไม่ใช่แล้วตาฝาดแน่นอนเลยหรือว่าสาเหตุที่มันตอนคืนตลอดเวลาตุ๊กแกมันลอกคาบอันนี้คือพระจันทร์มันลอกคาบเหรอโอ้พระจันทร์มันกลับไปที่เดิมแล้วเพื่อนนั่นน่ะดิทุกอย่างมันก็ดูปกติดีนะนอกจากตอนคืนตลอดเวลาแต่มันตอนคืนตลอดเวลาเลยอย่างงี้แบบพวกมอนมันก็เกิดมันได้เรื่อยๆดิมอนมันอาจจะเกิดได้ก็จริง normal อยู่ถ้าเราลองนอนเลยได้ไหมนอนอะลองดูสิจอมืดนะอันนี้จอมืดปกติฮะ
ทำไมไม่สว่างถ้าตามปกติเรานอนในแมคค้ามันก็ตั้งแต่กลางวันอ่าฮะอันนั้นมันกลางคืนได้ยังไงอีกทีนึงสวิตดีมเนี่ยก็เขียนเขาก็เขียนว่าสวิตดีมนะสวิตดีมเนี่ยฝันหวานเนี่ยเออโอ้โหไม่หวานแล้วไม่หวานแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยพระอาทิตย์มันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าอาจจะบั๊กจริงๆอ่ะลองออกเกมเข้าใหม่โอ้ได้โอเคออกเกมปั๊บโอเคแล้วตอนนี้คือเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้อีกทีนึงละครับตอนนี้คือเราก็ต้องรอไอ้ฟ้าเข้ามาก่อนแล้วมารอดูผลลัพธ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนผมเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้รออะไรมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะเอากลางวันแต่เป็นกลางคืนเดี๋ยวพ่ออาจารย์มาเอาหน้าดิอะไรอ่ะเฮ้ยมันกูมาเพื่อนดิพ่ออาจารย์มันทับดวงอาทิตย์แล้วมันก็กลับมาเป็นพระจันทร์เหมือนเดิมอย่าบอกนะว่าโลกนี้ควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่าพระจันทร์กูเหลือเชื่อว่ะหัวลองถามเซตเดย์ดิไม่มาด้วยอ้าวดีไม่มาจริงหรอไม่มาด้วยเย่เลยลองพิมเป็นไงพิมมันก็ไม่ได้เว้ยกูลองแล้วทำไมอ่ะเย่เลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่อ่ะตอนนี้คือเหมือนโลกเราโคลับหมดแล้วหรอไอ้ฝ่าเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยก้าวเอพีซีบ้าดูเนี่ยมันฝุดมันฝุดชุดๆอะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้มันไม่ใช่มอบแล้วอะมันกลายเป็นกรีซวิลเลจเจอร์เฉยเลยมันเรากำลังโดนแฮกเลยวัวก็เช่นเดียวกันอะไรเนี่ยเป็นทุกตัวเลยปะเนี่ยไอรอนโกเลมก็ด้วยผู้ใหญ่บ้านเออผู้ใหญ่บ้านมันจะมีเล็บแปลกๆอีกไหมอะหมูด้วยหรอโลกใบนี้มันเกิดการคอหลับเรียบร้อยแล้วว่ะน้องเดี๋ยวนะถ้าผมลองเขียนคำสั่งทำเซตป๊อปเจอไม่สามารถทำเซตได้ไอ้ฟ้าเอ็งเห็นข้อความบ้างมันยึกยืออ่ะเออแล้วทำไมคอมมานด์มันเป็นอย่างนั้นน่ะโอเคผมว่าโลกใบนี้แปลกๆนะครับคุณผู้ชมเอาละโลกนี้ถือว่าน่ากลัวมากเดี๋ยวเราไปทดสอบซีนต่อไปดีกว่าและสำหรับซีนต่อไปครับคุณผู้ชมผมจะเขียนว่า Help me ซีนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วอ่ะเราจะช่วยเหลือเขาหรือเขาจะช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นแล้วเราไปพิสูจน์กันเลยครับเอาละเข้ามาแล้วซึ่งในโลกนี้นะคุณผู้ชมมันก็ดูปกติดีใช้ได้เลยผมขอลองเดินสำรวจดูเดี๋ยวเอ้ยก้าวไอ้ฟ้ารู้สึกอะไรปะเออรู้สึกไฟไหม้ป่าเนี่ยไม่เราสังเกตดีๆสังเกตอะไรอ่ะมาใกล้ๆแถวนี้แล้วมันดูแหลกๆทำไมมันแหลกอ่ะเอ้ยแหลกปะแหลกโอ้ยแหลกจริงแหลกจริงนะแหลกจริงแหลกจริงเออทำไมมันแหลกๆอ่ะหรือว่ามีอะไรใต้ดินเหรอWhat? ก้าวอะไรเกิดอะไรขึ้น What is this? ก้าวคือถ้ำแมงมุมทำไมแมงมุมมันเกาะกันเป็นสไปเดอร์แมนอะใช่เยอะมากแล้วแหลกด้วยโอ้แหลกจริงเว้ยคืออะไรเราคิดขวาว้ายคิดขวาเป็นการอัญเชิญมันออกมาอะไรอ่ะโอ้ยไม่อยู่หรอเว้ยไม่อยู่หรอเว้ยแหลกก็แหลกไม่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรอวายทำไมพวกนี้มันมีแต่ซีดแปลกๆอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจเว้ยว่าถ้าเราคิดด้านบนมันโอเคเลยมันคือแมงมุมของจริงกูว่าแมงมุมมันที่ตายแล้วแต่ไม่ใช่มันเป็นแมงมุมของจริงเลยคือมันโดนแช่แข็งหรอหรือยังไงใช่มันโดนแช่แข็งว่ะแล้วใครกันที่มันมาทำอะไรแบบนี้ I don't know แม่ I don't know เลยอ่ะแต่ว่านะผมว่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราไปดูซีดแรกที่เราเปิดมาครับทิ้งไว้ดีกว่าหลังจากเราเข้ามาในแมปแรกแล้วเว้ยคุณผู้ชมทุกอย่างคือเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยเว้ยไลฟ้าเพิ่งเข้ามาด้วยโอเคผมว่าอาจจะต้องรอดูในกล้องอีกทีนึงว่ะกูอะไรไม่เกิดกับตัวผมไอ้แก่ตัวอะไรมันไม่รู้มันเข้ามาในบ้านกูตกใจไม่มันคือกูเพื่อนไม่นะแล้วโลกนี้คอแลบผมโดนคอแลบไปแล้วเอ้านั่นเองเหรอไอ้เก้าไอ้เป็นไรอ่ะโอ้ my god เพื่อนลาก่อนนะเว้ยไอ้เก้านี่เองเหรอเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อไปแล้วเว้ยไม่เอาเพื่อนแล้วเป็นกูลอยอ่ะเป็นไรเพื่อนวันนี้มันอะไรกันกูไปกูไปแล้วเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาไปนะลงไม่ได้ลงไม่ได้เดี๋ยวนะผมมีนมเย้